ที่สุดที่ออกข้อสอบบ่อยสุดละนะคะสองหน้านี้ให้น้องกาดอกจันนะโดยเฉพาะหน้านี้คู่นี้สองคู่นี้นะ,ค,ะคู่นี้สำคัญที่สุดคือคู่นี้คู่เคมีคอลกับคู่แอบซร์ปชันออกข้อสอบเยอะสุดเคมี Chemical, ะคอลกับแอบซร์ปชันออกข้อสอบเยอะสุดนะเคมีคอลนะกับแอบซร์ปชันออกข้อสอบเยอะสุดนะ โดยเฉพาะเคมี c a l เนี่ยให้สามดาวเคมี l ้อเดเจชันเนี่ยให้สามดาวเลยนะฮะ a b แอปซอ i o n ชันให้สองดาวนะฮะและน้อยสุดคือเมค h a นิคอลให้หนึ่งดาวนะแก้งเนี่ยสี่หน้าเนี้ออกข้อสอบเยอะสุดละสี่สองคู่เนี่ยนะ,ะก็คือตับคู่นี้นะ แล้วก็คู่นี้อสอบเยอะมาก2ดาวสาดาวเลยพูดง่ายคือ4ี่หน้าเนี้พีคสุดในบทละข้อสอบสุดในบทเนี้ยจะอยู่ในวนๆอยู่มาแถวเรื่องเนี้ยสี่หน้านี้นะะนะันะอ่ะทีละพาร์ทเลยพารแรกก่อนค่ะ mechanical d e g e s t i o n การย่อยเชิงกลของลำไส้เล็กนะคะจะมีหลกัหลกๆก็คือเป็น rhythmic segmentation คือการขยำขย่าวคุกเขากับ parietalis แต่ที่ออกข้อสอบหนักมากๆและเป็นประเด็นสำคัญเลยของ mechanical คือ น้ำดีจากตับน้ำดีไม่ใช่เอนไซม์เคยเล่าฝั่งไรไหมเป็นสารที่ทำให้ไขมันไหมคะแตกตัวนะคะโดยสร้างที่ตับเก็บที่ถุงน้ำดีสร้างที่ตับเก็บถุงน้ำดีนะคะู้ง่ายคือน้ำดีผลิตเรื่อยๆจากตับแต่มันไม่ได้มันไม่สามารถควบคุมเหมือนเอนไซม์ได้ที่จะใช้งานแล้วปล่อยเลยเพราะฉะนั้นมันต้องสะสมมันก็เลยสร้างแล้วย,ย้อนกลับขึ้นไปนะคะ่ะ เก็บที่ถุงน้ําดีก็คือสร้างมาก่อนปืด๊ดนะแล้วก็มาเก็บตรงนี้โอเคปะแล้วใช้งานค่อยปล่อยกลับลงมาโอเคไหมนะนี่คือการสร้างนะสร้างและเก็บนะสร้างและเก็บนะบทีนี้สิ่งสำคัญต้องรู้องค์ประกอบน้ำดีก่อนน้ำดีประกอบด้วยอะไรบ้างนะน้ำดีประกอบด้วยสารเบสน้ำดีประกอบด้วยเกลือน้ำดีซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด นะเกลือนดีมีโครงสร้างคล้ายสิ่งที่เรียกว่าคอเลสเตอรอลนะหน้าที่ของมันคือทําใ้้ไขมันเนี่ยแตกตัวเป็นหยดเล็กๆที่เรียกว่าไมเซลนะแล้วก็ถูกดูดก,กลับมาใช้ใหม่ที่ไอเลียมนะโดยที่เป็นสิ่งสำคัญมากเพราะการที่มันเป็นเกลือน้ำดีค่ะเกลือน้ำดีจึงทำหน้าที่เป็นสารสำคัญที่เรียกว่าอ e ีมมลซีไฟเอ นีคือตัวที่พีคที่สุดโอเคปะเป็นตัวที่พีคที่สุดนะเป็นตัวที่พีคที่สุดนะเป็นสารสกัดสุดเน้มดีนะทำหน้าที่ย่อยเชิงกลนโอเคปะทำพ่ย่อยเชิงกลนะฮะทีนี้ปัญหาของมันคืออย่างงี้น้องรู้ว่าว่าใบซอลเออเนี่ยเป็นสารที่คล้ายคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นปัญหาของมันก็คือว่าถ้าน้องกินมันเยอะ กินมันหนัก,นกๆเกิดอะไรขึ้นกินของมันกินของแบบอืขาหมูหมูแฮมสามชั้นหมูกรอบกินเยอะเกิดอะไรขึ้นอคิดๆสิคิดคด,คด,คดิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยปัญหาคือไขมันเลือดก,ก็จะสูงถูกปะพอมันเลือดในเลือดน้องสูงอะฮะน้องการสร้างเกลือดีก็จะสร้างดีขึ้นอีกนะฮะจนมันสร้างถึงจุดหนึ่งในฮะน้อง กลือน้ำดีกับคอเลสเตอรอลเนี่ยค่ะนาะมันจะเริ่มจับกันแล้วก็ตกตะกอนโอเคปะก็คือน okay, so, ้ำดีที well, so, say, okay, ่ข okay, <Gan. S 1> ังนานๆน่ะมันจะเริ่มไงคะตกตะกอนเข้าใจความหมายไหมเกิดจการที่น้องกินมันมากการสร้างเกลือมันดีก็ดีร่างกายยิ่งสร้างนะมันเยอะก็ยิ่งสร้างสร้างอย่างเมามันเข้าใจความหมายไหมเพราะน้ำดีใช้แตกตัวไขมันถูกไหมน้องยิ่งกินเยอะน้ำดีก็ยิ่งเยอะน้ำดีเยอะก็ตกสร้างเยอะเข้มข้น สุดท้ายมัน้ะตกตะกอนเป็นนิ่วในถุงน้าดีแคนอาหารจึงสําคัญมากคือถ้าสมมติน้องกินถูกไหมโลกกิน้าไปฮะกินมันมากๆการสร้างดียิ่งเยอะและน้ำทำไขมันที่มากน้ําดีสร้างเยอะไขมันที่มากไปสร้างเกิดน้ำดีเพิ่มอีกเป็นวงจรนอะนึกออกปะไขมันเลอสูงสร้างน้ำดีอีกมันก็จะเริ่มสะสมสะสมสะสมจนถุงน้ำดีเข้มข้นจุดหนึ่งค,ะคะ่ะเนาะมันก็ตกตะกอนโอเคไหมนะคะเป็นเกาลสโตนนะเขาเรียกนี้ว่าเกา stone ก็คือเป็น Nine, นิ้วในถุงน้ําดีนะโดยชอบผู้หญิงค่ะวัยกลางคนคุณแม่เราเนะะี่ยค่ะก็จะเจอเยอะมากเรียกว่าเกา s t o n นะอาการก็คือค่าก็จะมีการจุกจุกปวดปวด,ปวดเสียเสียตรงขวาด้านบนจุกจุกเสียเสียตรงขวาด้านบนนะถ้าชีวิตนี้น้องกินผักกินหญ้าเยอะนะคะอาการนี้จะไม่เกิดขึ้นแต่น้องชอบกินขาหมูหมูกรอบสเตงกสเต็กโฟกรองโฟกลาอาหารญี่ปุน่นมากุโร่มากร่เนะะี่ยค่ะน้อง จัดไปเดี๋ยวเจอกันนะคะเจอกันก็เป็นกอลสโตนนะ,ะทีนี้ต้องถามก่อนกอลสโตนทำยังไงรักษาไงรักษาไงรักษาไงกอลสโตนกอลสโตนรักษาไงฮะรักษาไงดีคือท้าง่ายนะนะคะถ้าถ้าเป็นวิธีการดั้งเดิมเลยนะครับวิธีการรักษากรลสโตนก็คือ หนูจะต้องควบคุมอาหารลูกควบคุมอาหารก็คือคืออะไรคะคือคือลดมันพอลดมันลดอาหารไขมันทั้งหมดถูกไหมลูกถูกไหมน้ําดีก็เป็นไงเออจะเจือจางลงด้วยเนเจอร์ของมันที่้องมีมันเข้าไปเสริมในร่างกายน้อยถูกไหมละร่างกายก็ต้องพยายามดึงคอเลสเตอรอลไปใช้มันก็ดึงจากน้ําดี น้ำดีที่ดึงก็ดึงดึง,ดงค่อยๆดึงเพราะั้น็อสโตนก็จะนขนาดอาจจะเล็กจิ๋วลงค่อยๆละลายออกมา,ากพราะน้ำดีเจือจางพอชะไปบนตะกรใช่ปะตะกรก็เลยละลายละลายละลาย,ลลายมันก็จะเป็นไงฮะค่อยๆลดลงเข้าใจไหมก็คือลดมันลดการกินมันลดทุกอย่างก็จะดีขึ้นนะ,ะแต่บริกรคอสโตเนี่ยน้องข้อปัญหาข้อดีของมันคือเวลามันเกิดสโตนขึ้นในถุงน้ำดีเนี่ยบางคนมันอาซิมตอมมาติกคือไม่มีอาการโอเคไหมแล้วถ้าเป็นนิดๆหน่อยๆจุกๆแน่น ไม่ต้องทำอะไรปล่อยโอเคไหมกอสโตนนะคะมันยังถ้ามันมีไม่มากมันจะไม่มีอาการน้องแค่คุมอาหารลดมันถูไยโรคออกกำลังกายเดี๋ยวสักพักกอสโตนอาจจะละลายหายไปได้นะคะทีนี้บางคนบอกว่าพี่คะแล้วจะถ้าสมมติหนูเป็นนิ่วนะคะหนูไม่มีอาการสมมติหนูมีอาการสมมติเป็นแล้วมีอาการไม่หายปวดตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะคะมีอาการนะคะเขาแนะนําให้ผ่าจะออก คือตัดไอเนี้ยทิ้งตัดถุงน้ำดี <S <S โอเคปะแต่ว่าถ้าการตัดถุงตัดถุงน้ำดีทิ้งเนี่ยน้องมาสมัยก่อนมันจะเป็นแผลแผลประมาณหกเซนผ่าตรงเนี้ยผ่าตรงไซโครงเนี่ยนะหกเซนผ่าเข้าไปแล้วก็เอาถุงน้ำดีออกนะ,ะถ้าเป็นสมัยก่อนปัจจุบันเรามีวิธีการก็คือใช้การสองกล้องแทงห้ารูเหมือนกันแทงห้ารูเข้าไปแล้วก็ตัดถุงน้ำดีออกก็มีแค่รูแผลห้าห้าจุดเจาะเจาะห้าจุด โอเคไหมก็ปัจจุบันก็ดีมากสองกล้องก็เป็นอะไรที่ดีมากประกันผ่าถุงน้าดีโอเคไหมนะคะนะผ่าถุงน้ำดีก็คือกรอสโตนนะวิธีการรักษาคือผ่าตัดสองกล้องนะ้าทําเยอะมากก็คนอ <ๆ S 2> <est> ้วนแก่ๆฮะก็โดนทุกคนนะคเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าไม่คุมอาหารเป็นแล้วไม่คุมอาหารสภาพอากาศจะแย่ลงพอการแย่ลงก็ต้องผ่าตัดโอเคไหมแต่ถ้าไม่มีอาการอะไรก็อยู่กับมันไปโอเคไหมอย่าไปยุ่งกับมันทีนี้จะมีสิ่งที่ต้องเตือนน้องก็คือว่า ตอนนี้มันมีค่ายหนึ่งเาเรียกค่ายดีท็อกซ์รู้จักไหมค่ายดีท็อกซ์ค่ายสุขภาพนะคะคำจัดนิ่วในตับใช้คำนี้เลยก็คือเขาจะพาน้องไปอยู่ค่ายไว้อ่ามาอยู่ค่ายกันนะ,ะแล้วคนในค่ายก็ถูกบังคับให้เลคะไม่ให้กินมันเลยคือไปอยู่ค่ายสามวันกินผักตลอดทั้งสามวันไม่ต้องกินมันไม่กินเะยกินแต่ผักกินแต่แป้งชีวิตจิตสุด กินน้ำผักตลอดทั้งสามวันแดงเข้าไปน้ำผักน้าผักบ้าบอคอแตกลูกเกมเข้าไปนะฮะสิ่งเกิดขึ้นก็คือว่ามันทําให้เกิดภาวะน้ําดีค้างเว้ยเพราะน้องไม่กินมันเลยถูกไหมสามสี่วันน้องไม่กินมันเลยถูกป่ะน้ําดีก็ไม่หลังไงพราะน้ำดีไม่หลังน้ำดีก็เต็มถุงใช่ไหใช่ปหว่าสุดท้ายค่ะเขาจะให้น้องกินน้ำมันมากออเกิดอะไรขึ้น น้ำดีภาวะลังจากที่น้องไม่ได้กินมันมาสามสี่วันถูกไหมน้ำดีเต็มถุงใช่ไหมน้ำดีคือสะสมไว้เต็มที่แล้วถูกไหมคะพอน้องกินไขมันรตแรกปริมาณมหาศาลเข้าไปมันก็จะกระตุ้นให้เกิดอะไรคะการสปาร์ซัมของถุงน้ำดีแล้วพอสปาร์ซก็จะเกิดการฟลัชชิ่งก็คือนิ้วที่น้องตกตะกอนใช่ไหมคะมันก็จะฟลัชออกมา,เข,าเข้าใจความหมายไหมฟลัชไหลมาเลือดออกมาออกมาจากถุงน้ำดีแล้วก็ออกมาะออเขาก็จะวันสุดท้ายก็จะวันนัน้นกินตะกอนใช่ไหมเขาจะต้องนอน นอนตะแคงขวาตะแคงซ้ายเพื่อถุนดีมันสูงขึ้นโอเคปะแล้วมันก็จะฟลัชเอาตะกอนออกมาแล้วก็ตอนน้องอืเขาก็จะตะแรงไปลองโอเคปะเอาก็จะถ่ายถ่ายถ่ายได้ไดแล้วก็เหลือแต่ก้อนมันจะมีก้อนนิ้วอะหลุดออกมาในอุจจาระเออฟังแล้วดูดีไหมเหมือนกระบวนการอะไรฮะกําจัดนิ้วเหมือนกินน้ําเยอะๆกําจัดนิ้วที่ตายใช่ปะใช่ปะเออหาเรื่อง แถวบ้านบอกไม่ให้ทำเจ้ามังหวะที่น้องฟลัชตะกอนเนี่ยค่ะน้องถ้าเป็นเม็ดเล็กๆเกิดอะไรขึ้นก็โชคดีหลุดมาได้ถูกปะถ้าเกิดเม็ดใหญ่อะแล้วมันไปอุดท่อน้ำดีงานเข้าเลยนะคะจากกรอลสโตนธรรมดาหรือถุงน้ำดีอักเสบโคลิซิสโตไคโซลีโคลิซิสโตไซโคลิซิสไติสนะฮะโคลิซิสคือถุงน้ำดีอักเสบธรรมดากับกรอลสโตนธรรมดา มันจะกลายเป็นท่อน้ําดีอักเสบที่เรียกว่าโคแลงไจติสซึ่งต้องส่องกล้องเข้าไปคีบนิ้วออกมาถ้าไม่ทำํำติดเชื้อในกระแสเลือดเสียชีวิตได้เข้าใจความหมายไหมนะ่อยจะมีการได้ไข้ตัวเหลืองปวดท้องไม่ยาฆ่าเชื้อไม่รักษาต่อไม่นอนโรงพยาบาลตายติดเชื้อในกระแสโลหิตด,ดีมากเลยนะ เข้าใจคามหมยจากกอรโที่ปวดปวดจุกจกุธรรมดานะคะสามารถเดบลอกเป็นติดเชื้อกระแสเลือดได้เหมือนถูกซ้อมเลยนะเพราะฉะนั้นห้ามทำนะตายได้เพราะว่ามันจะเปลี่ยนจากกอรอโเป็นท่อน้ําดีอุดตันเข้าใจความหมายไหมนะแล้วพอเป็นคอนลทเติกปุ๊บให้จะมีการด้วยไข้ตัวเหลืองปวดท้องเรียกว่าฉากขอดไตแอดมานี่รู้เลยตัวเหลืองมีไข้ปวดท้องมุมขวานะท่อมดีอุดตันได้เรื่องแล้วต้องส่องกล้องเข้าไปคีบนิ้ว ถ้าคีบได้ก็ลอดถ้าคีบไม่ได้ก็ต้องผ่าเปิดขวานตัดท่อโอเคปะเยินยับเยินยับมากพูดเลยนะจุด,จ,ดจุดนี้ท่านไม่ควรทําอย่างยิ่งเข้าใจเขาไหมคะวิธีการถ้าน้องอยากทํามันก็คือน้องต้องลดอาหารไขมันโอเคปะแล้วค่อยๆมันแอบสอบคือละลายไปโอเคปะนะฮะไม่ใช่ซีซัวไปทะลึง่งกินแล้วมันมาก่อนแล้วมันฟลั s h นี่ก็เรียบร้อยอุดท่อพงาบพงาบนะ โอเคหวังว่าคงไม่ใครบ้าไปค่ายแล้วนะนะถ้าคุณพ่อคุณแม่ชวนไปไปไหมลูกแม่จะไปค่ายแม่คะแม่แม่เซ็นมรดกให้หนูไว้เลยนะทําที่ในกรงให้ในกราฟให้เสร็จเหมือนอากงเลยนะแบ่งหุ้นเรียบร้อยนะคะแม่หนูเสี่ยงมากนะคะแม่ทําประกันสุขภาพไว้ได้เลยนะคะถ้าแม่ไปนะคะเพราะมันเกิดเรื่องจริงๆแล้วแล้วมันเกิดเรื่องเยอะมากเพราะโดนค่ายนี่ก็เลยโดนแบนโดนแบนก็คือหมอจะไล่ปิดค่ายแต่ก็ยังแอบจัดโอเคไหมจัดตามรอบกรุงเทพเนี่ยนครนายกบ้าง การจบุรีบ้างจัดตลอดอะก็จะมีคนแบบเข้าใจปะคือคนมาลนหาที่ตายอ่ะน้องมันก็จะลนหาที่จัดกันจนแบบนะน้องไปดูในเน็ตไ,ได้นะว่าจะมีเงี้ยเนี่ยนะเดี๋ยวน,ะนจะเขียนอะไรค่ายดีทอ็อกซ์เอพนะนะื่อนพี่บอกว่าเป็นหนึ่งกระบวนการคัดเลือกตามธรรมชาติไม่ได้ทำไมไม่ได้อ่ะ เนี่ยค่ายดีท็อกซ์เนี่ยนะเนี่ยล้างพิษตับนะฮะล้างพิษตับเดี๋ยวนะเนี่ยเนี่ยเอย่างเงี้ยน,นะล้างพิษตับนะแล้วก็เนี่ยเขาจะอย่างเงี้ยเนี่ยเออเนี่ยเม็ดเวทเนี่ยนะออกมานะล้างพิษตับนะฮะนะคือเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ นะแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่ออกมาบอกเป็นเม็ดเงี้ยมาเข้าสอยเป็นนิ้วเป็นทีน่ผมดีใช่ไมนะคะบางคนบอกว่ามันคือกากของอะไรนะกากของพวกเศษน้ําผักผลไม้น้องกินเข้าไปด้วยร่วมกับนิ้วออกมานะ้ำก็มีนิ้วหลุดออกมาบ้างซึ่งไม่ควรทำอ่ะจริงไม่ควรทําหาเรื่องนะคะนะค่ายดีท็อกซ์นะไม่ควรไปก็มีเกาสโตนได้ดูเกาสโตน มันจะหลุดมาเม็ดๆอย่างเงี้ยเหนือปะนะไม่ควบไปยุ่งกับมันถ้ามันอยู่ในถุงน้าดีก็ปล่อยมันอยู่ไปโอเคปะถ้าอยากให้มันเล็กลงก็ลดอาหารไขมันมันก็จะดีขึ้นโอเคไหมคะนะอย่าคอยไปยิ่งเลยเต็มถุงน้ำดีเลยเห็นนะเต็มเลยนะเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยถ่าต้องผ่าออกนะเคยเจิมกันอย่างเงี้ยนะถ้าเข้าไปก็เรียบร้อยอะ ท้อดัดีอักเสบนะคะเจอได้พวกนี้พวกเนี่ยนี่คือเกาตัเหมือนกันถ้าเคสที่เป็นมากๆนะคะจะแนะนำให้เกินกินลดการกินไขมันลงอ่ะมันจะดีขึ้นถ้ามากก็เผาออกเลยง่ายดีโอเคไหมนะนี่คือการหาเรื่องโอเคไหมไม่ไม่ควรไปหาเรื่องนะคะนะไม่ควรไปหาเรื่องนะไอ้พวก่ข่ยอย่างงี้นะไอ้พวก่ายชีวจิตไข่ชื่อว่าไอ้ค่ชีวจิตค่ายสุขภาพเนี่ยน้องนะ เขาเรียกสดโอไซอ่ะาใสูดโดอไซไหมสูดโอไซคือวิทยาศาสตร์ปลอมเป็นกลุ่มคนซึ่งหากินกับวิทยาศาสตร์อาศัยความเชื่ออาศัยวิธีการที่ผิดหากินโอเคปะเป็นสิ่งที่บางอย่างมีหลักวิทยาศาสตร์อยู่บ้างแต่น้อยโอเคปะแล้วก็พูดให้มันใหญ่โตนะคะส่วนตัวพี่พี่ไม่ค่อยโอเคกับก,บการวิธีนี้การดีท็อกซ์เท่าไหร่นะ แต่บางอย่างก็ใช้ประโยชน์ได้นะบางอย่างก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเช่นไสโงก,กาแฟลําไส้ใหญ่เง,งี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่โอเคเลยแต่ต้องทำวยความระวังในอเมริกานี่ห้ามทําคนอเมริกาถ้าอยากทําต้องทำที่เม็กซิโกคือขับรถข้ามแดงที่เม็กซิโกไปล้างลําไส้ที่เม็กซิโกนะฮะแล้วเวลาทำจริงๆต้องทำในความควบคุมแพทคือต้องให้ปริมาณาน้ำที่พอเหมาะให้อุณหภูมิที่พอเหมาะโอเคปะ่ะแล้วล้างในริมาพอเหมาะแล้วคห้จะดีขึ้นโอเคป่ะแต่เคยมีเคสที่ทําแล้วไส้แตก ต้องผ่าตัดลำไส้นอนโรงพยาบาลเลยคือให้ปริมาณน้าเยอะเกินไปหรือน้ําร้อนเกินไปไส้เน่าไส้แตกเยอะแยะมากมายไอ้พวกล้างลาไส้ด้วยกาแฟเนื่อปะฉะั้นต้องทําด้วยความระมัดระวังทําด้วยถูกวิธีทําในเรื่องการควบุณภูมิคือไม่มีปัจจัยหลายอย่างอะ่ะเนี่อปะนะคะทีนี้หมอหลายคนอย่างพี่อ่ะพี่ทำเป็คนคนไข้ไหมพี่ไม่ทำเพราะพี่ถือว่าพี่ทำเป็นตัวเองคนเดียวคือเราไม่เราไม่รับ treatment คนอื่นโอเคไหมแต่ถ้าเราทำเราจะรู้วิธีการต้องทําประมาณไหนคือถ้าทํานองก็ต้อง ทำโดยแพทย์อ่ะเข้าเจอขามหมายไหมจะได้คุมความเสี่ยงได้อะไรหลายอย่างนะคะอ่ะทีนี้มีประเด็นหนึ่งคือบายพิกเมนต์นะคะอ่ะก่อนก่อนบายพิกเมนต์เอาตรงข้างล่างก่อนกลไกการทํางานอ่ะอันนี้ไปนะคะก้นกาการทํางานค่ะหน้าที่ของน้ําดีนะคะหลักๆเลยคือเป็นอีมมลซิฟายเออร์ทำหน้าที่ทําให้แฟตแตกตัวแล้วพอแฟตแตกตัวปุ๊บเป็นไมเซล ไลปสเข้าย่อยให้เป็นฟัตตี้แอซิดกับกอร์สโตรลและนอกจากนี้มันยังช่วยให้ลำเาส้เล็กดูดซึมไขมันได้ดีด้วยนะ,ะโดยคอนเซปต์นะ,ะน้องถ้าไม่มีไลเปสไม่เกิดเป็นฟัตตี้แอซิดกับคร์สโตรลและเช่นเดียวกันถ้าไม่มีเกลือน้ำดีไลปสก็ทํางานได้ไม่ดีเพราะไขมันไปฮะ,ะแยกชั้นกับน้ำไลเปสชั้นน้ําไขมันอยู่ชั้นไขมันเพราะมันไม่เจอกันการย่อยก็ไม่ดีมันต้องสมบูรณ์ด้วยสมการนี้นี่คือหัวข้อหลัก ของเกลื่อน้ำดีโอเคป่ะ,อะจอดไปก่อนอทีนี้มีพ้อยหนึ่งนะะมีพ้อยหนึ่งคือน้องเคยได้ยินไหมว่าตับสามารถกำจัดของเสียได้เคยยังพูดนี้ไหมตับสามารถกำจัดของเสียได้เคยได้ยินป่ะเคยป่ะแล้วมันกำจัดเสร็จมันพับไปทางไหนวะคำตอบก็คือทางน้ำดีนี่แหละคะ่ะ น้ำดีคือช่องทางกำจัดสารพิษของตับเก็ตไหมคือตับเนี่ยพอสลายสารพิษแล้วใช่ปะมันจะขับสารพิษอ่ะออกมาทางน้ำดีแล้วก็บายพาสต่อมาทางกุจระเข้าใจความหมายปะเข้าใจปะเก็ตไหมนะ